สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่15 กรกฎาคม 2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับกราฟเทคนิคในเช้าวันนี้นะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับราคาก็มีแรงเทขายลงมานะฮะค่อนข้างแรงเลยนะครับหลังจากที่หลุดแนวรับสำคัญลงมานะฮะก็ทำให้มีมุมมองที่เริ่มเป็นลบต่อราคาทองคำนะฮะในเทรนระยะสั้นนั้นราคาได้มีการปรับตัวลดลงนะครับเป็นขาลงนะปรับตัวเป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ระยะกลางนะฮะระยะกลางก็ปรับตัวลงเช่นกันนะครับในมุมมองวันนี้นะฮะถึงแม้ว่าราคาจะมีการรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็คาดการว่ายังคงมีแรงขายสะสมอยู่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีแรงเทขายนะครับเป็นการปรับตัวลงทางเทคนิคด้วยนะฮะแล้วก็ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ก็มีการแข็งค่าขึ้นมานะครับแล้วก็ราคานะก็ได้ทำนิวโลครั้งใหม่ของในรอบสัปดาห์เลยนะครับเป็นไปได้ว่าราคาอาจจะเป็นในลักษณะการรีบาวขึ้นไปเล็กน้อยนะฮะก่อนที่จะมีแรงเทขายลงมานะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีแรงเทขายลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะคาดว่ายังมีแรงเทแรงขายสะสมอยู่นะฮะในระหว่างวันนะฮะหากราคามีการดีดตัวขึ้นไปนะครับยังไม่ผ่าน 1,315 เหรียญแล้วก็ 1,320 เหรียญนะฮะเราก็ยังมีมุมมองที่เป็นลบต่อราคาทองคำอยู่ดังนั้นหากราคาดีดตัวขึ้นไปที่บริเวณดังกล่าวนะครับก็อาจจะต้องมีการทำกำไรระยะสั้นๆออกไปก่อนแล้วก็พิจารณานะครับหาจังหวะเปิดช็อตโพซิชันนะฮะเมื่อราคาไม่สามารถที่จะผ่านบริเวณแนวต้านไปได้นะครับดังนั้นนะครับหากจะพิจารณาเข้าซื้อนะฮะอาจจะรอการทำนิวโลครั้งใหม่นะฮะแล้วก็พิจารณาเข้าซื้อนะฮะบริเวณแนวรับของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันแนวรับแนวต้านประจำวันแนวต้านแรก 1,320 เหรียญแนวต้านที่2 1,325 เหรียญแล้วก็แนวต้านที่3 1,332 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก 1,300 เหรียญนะแนวรับที่2 1,395 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,287 เหรียญนะครับวันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาเข้าซื้อในบริเวณที่เป็นแนวรับนะฮะแล้วก็ขายในบริเวณที่เป็นแนวต้านนะฮะสรุปแล้วก็เล่นตามกรอบของวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ